ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่5มกราคม2564โดยใช้บ๊อบบ้าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ข้องเฟืองเปิดใจร่วมงานกับอดีตกุนซือทีมชาติไทยโดยกันทางแมสซี่เวียดนามนะผมเผยความรู้สึกประทับใจโค้ชซิโก้ซะเหลือเกินโดยกันทางซิโก้เกียรติศักดิ์สินนาเมืองอดีตทางกุนซือทีมชาติไทยนะฮะประเดิมคุมทีมของอัญญาลายประเดิมเกมแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยศึกฟุตบอล5เศร้าเชียนลองคัพนะฮะทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวียดนามก่อนจะเสมอกับทางนำดินไป1ต่อ1โดยกันทางโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์สินนาเมืองรับงานเป็นกุนซือในครั้งแรกในรอบ3ปีด้วยการสัญญาคุมทีมของอัญญาลายสัญญายาวถึง2ปีมูลค่ากว่า20ล้านบาทกันเลยทีเดียวล่าสุดเหงียนคองเฟืองหนึ่งแนวรุกคนสำคัญของทีมเจ้าของฉายาแมสซี่แห่งเวียดนามได้เปิดใจครั้งแรกหลังได้ร่วมงานกับทางโคซิโก้อดีตกุนซือทีมชาติไทยคนนี้มาว่าเขารู้สึกประทับใจโคซิโก้คนนี้เป็นอย่างมากมายเขาเข้ากับนักเตะได้เป็นอย่างดีและยังสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ทำให้ง่ายต่อการสื่อสารซึ่งระหว่างนี้โคซิโก้ของเราได้เตรียมทีมอย่างเข้มข้นสำหรับเกมจะเปิดฤดูกาลในวีลีกจะออกไปเยือนไซงอน FC นั่นเองทั้งนี้ฮองอัญญาลายมีนักเตะระดับทีมชาติเวียดนามมากมายหลายคนทั้งเหงียนคองเฟืองเลื่องชวนเชืองเหงียนวันตรวนวู่วันทันเหงียนฟองฮองดุยเหงียนตวนอันโดยโคซิโก้คนนี้มีคิวนำทัพฮองอัญญาลายนะฮะประเดิมนัดแรกวีลีกของเวียดนามออกไปเยือนไซงอน FC ในวันที่16ถึงวันที่17มกราคมที่ถึงนี้เป็นว่างานนี้แมสซี่เวียดนามนะฮะก็บอกเลยว่าทางโคซิโก้เนี่ยเข้ามาแล้วพูดง่ายทำก็เข้าใจเพราะว่าโคซิโก้นั้นสั่งด้วยภาษาเวียดนามนั่นเองโอ้โหเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าผลงานจะเป็นเช่นไรนะฮะก็ติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์โคซิโก้เกียรติศักดิ์สินาเมืองกันด้วยนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะหมอซัปโปโรค้นพบต้นเหตุเจเจ็บหรือหลังแล้วโดยงานที่ผมทางฟุตบอลเจลีกซีซั่น2020นี้เพิ่งปิดฉากไปนะฮะไปซีซั่นที่น่าผิดหวังสำหรับเท่าเจชนาธิปสงกสินของเราเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งของทางคอนซาเลซซัปโปโรที่เจอการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีก2ข้าง3ครั้งจนต้องปิดเทอมไปก่อนจบซีซั่นนั่นเองโดยในช่วงแรกที่มีอาการกล้ามเนื้อฉีกด้านซ้ายทีมแพทย์ซัปโปโรนั้นได้วิเคราะห์มาว่าน่าจะมาจากการที่กล้ามเนื้อไม่ชินกับการลงเล่นเตะทียิบและไม่ได้ฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่วางกำหนดเอาไว้แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นชนาธิปก็มาเจ็บกล้ามเนื้อขาข้างซ้ายอีก2หนจะต้องมีการวิเคราะห์กันอย่างละเอียดถึงสาเหตุที่ทำให้เจ้าเจนั้นเกิดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแบบเรื้อรังนั่นเองโดยการที่จากผลการวิเคราะห์ของทีมแพทย์อย่างละเอียดนะฮะคนพบว่าชนาธิปคนนี้มีอาการสะโพกเคลื่อนทำให้กล้ามเนื้อขาขวาต้องใช้งานหนักไม่เท่ากันกับขาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งทำให้มีอาการบาดเจ็บได้ง่ายซึ่งเมื่อได้สันนิษฐานอาการนี้แล้วเจได้เดินทางกลับมายังเมืองไทยและให้แอนดี้ซึ่งเป็นนักกายภาพไปทำการบำบัดฟื้นฟูจับนวดให้สะโพกเข้าที่เข้าทางรวมทั้งการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงทั้งสองฝั่งและคาดกันว่าน่าจะกลับมาสมบูรณ์แบบกันอีกครั้งเมื่อเริ่มต้นซีซั่นใหม่นี้เอาเป็นว่างานนี้นะผมก็รู้สาเหตุที่เจ้าเจคนนี้เจ็บบ่อยซะเหลือเกินในปีที่แล้วก็ถือว่าต้องแก้ไขกันที่ต้นเหตุนะฮะต้องรอดูกันต่อไปว่าพอกลับมาเตะปกติเนี่ยเจ้าเจจะยังรักษาสภาพร่างกายไว้ได้อยู่ไหมก็ไปให้กำลังใจเจ้าเจกันด้วยนะครับจะกลับมาให้มันสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมให้จงได้นะฮะเจ้าเจชนาธิปสงกสินคนนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับรูอามี่5ตาวัยรุ่นหนุ่มดีกรีทีมชาติไทยจากปรัวสุรศักดิ์มนตรีนับเป็นข่าวดีของวงการฟุตบอลไทยเมื่อทางชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ทีมอันดับแชมป์เคลิก4สมัยติดต่อกันของประเทศเกาหลีใต้ตกเป็นข่าวสนใจจะดึงวิงแบ็กซ้ายวัยย่าง25ปีอย่างสัตลักษณ์ไหประโคนจากทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมในศึกเคลิก2021นี้ที่กำลังจะมาถึงโดยเป็นวันสุดท้ายแล้วดีลสุดฮือฮานี้จะเป็นเช่นไรจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่านักเตะที่ตั้งใจทำผลงานอย่างต่อเนื่องอย่างเจ้าพีก็สามารถเป็นที่สนใจจากทีมระดับยักษ์ใหญ่ของทวีปได้เลยนะฮะซึ่งเขาได้บอกเลยว่าความขยันหมั่นเพียรและทำงานเต็มที่บนพื้นฐานความตั้งใจสักวันหนึ่งยังไงก็ต้องมีคนเห็นอย่างแน่นอนซึ่งเคสนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักเตะรุ่นหลังนะฮะที่อยากเติบโตมายึดตำแหน่งตัวจริงทีมระดับสูงของไทยลีกเช่น
สลักไหบคนคนนี้เพื่อโอกาสในการก้าวต่อไปยังลีกที่สูงกว่าไม่ว่าจะเป็นเจลีกของญี่ปุ่นหรือเคลีกของเกาหลีใต้และนอกจากจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเตะทุกคนแล้วสิ่งหนึ่งที่นะฮะสตาร์ลักเนี่ยได้สร้างขึ้นก็คือเขาคนนี้ได้กลายเป็นไอดอลลูกหนังของเหล่าบรรดานักเตะรุ่นน้องในถิ่นบลูอาร์มี่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีไปแบบตั้งใจเลยทีเดียวซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้มีเพียงแค่สัตว์รักคนเดียวเท่านั้นนะฮะที่เป็นนักเตะวัยหนุ่มแน่นคนนี้ที่ผ่านการอบรมศาสตร์ลูกหนังมาจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีและก็ได้เล่นในศึกไทยลีกยุคปัจจุบันนี้และนี่คือ5นักเตะจากบลูอาร์มี่ที่กำลังลดแน่นอยู่ในไทยลีกที่ยังคงน่าจับตามองอยู่เสมอมาเริ่มจากคนที่1กันก่อนสัตว์รักไหประโคนเริ่มต้นเป็นคนแรกที่ต้องเป็นพระเอกของเราในบทความนี้นะฮะก็คือสัตว์รักคนนี้ดาวเตะลูกหลานชาวประโคนชัยจังหวัดทางบุรีรัมย์ในวัยย่าง25ปีเขาเป็นอีกหนึ่งผลงานสร้างสรรค์นักเรียนลูกหนังของคุณซื้อทีมเยาวชนรุ่นลายครามอย่างอาจารย์สกลเกรียงประเสริฐที่ตอนเด็กสามารถเล่นในทั้งฟุตซอลและก็ฟุตบอลซึ่งความคล่องแคล่วปราดเปรียวและก็ชาญฉลาดของเขาก็ทำให้เกือบถูกสโมสรพีทีทีบลูเวฟชลบุรีดึงตัวไปร่วมทีมมาแล้วก่อนตัดสินใจไปเซ็นสัญญากับทางทรูแบงคอกนะฮะในเวลาต่อมานั่นเองก่อนที่จะถูกดึงตัวมาอยู่กับทางบุรีรัมย์เนี่ยทีมบ้านเกิดที่มาแจ้งเกิดได้ในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายที่สามารถเล่นตำแหน่งอื่นๆได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาวิงแบ็กขวาปีกซ้ายปีกขวารวมถึงกองกลางก็ได้อีกด้วยและที่แห่งนี้เองที่ส่งให้เขาคว้าเหรียญทองซีเกมส์2017คว้าแชมป์ไทยลีกได้ครั้งแรกในชีวิตได้ลงเล่น AFC Champions League ครั้งแรกในชีวิตและก็ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกให้ครอบครัวไหบโคนั้นได้ภาคภูมิใจเป็นที่สุดเลยต่อมาคนที่2ก็จะเป็นจักริดเวชพิรมโดยเจ้าไอซ์จักริดเวชพิรมคือนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ยิงประตูในลีกอาชีพของประเทศญี่ปุ่นได้ระหว่างที่เขาถูกยืมตัวไปชุบร่างที่ FC โตเกียวชุดอายุไม่เกิน23ปีในเกมพบกับทางเซเลโซซาก้าชุดอายุไม่เกิน23ปีเช่นกันนะฮะในเกมเจลิก3เมื่อปี2017และนี่ก็คืออีกหนึ่งผลผลิตของบลูอาร์มี่ที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่น่าเสียดายที่หลังจากนั้นพอกลับมาที่เมืองไทยเขาคนนี้กลับต้องพบกับอาการบาดเจ็บหนักระหว่างถูกปล่อยตัวยืมไปอยู่กับทางสมุทรปราการซิตี้เมื่อปี2019นะฮะจนทำให้ต้องร้างสนามไปเกือบปีและยังไม่สามารถเร่งฟอร์มให้กลับมาอยู่ในจุดเดิมได้อีกครั้งเจ้ามาคนที่3ก็จะเป็นณัฐวุฒิสุขสุมโดยเจ้าเบียวณัฐวุฒิคนนี้หนุ่มสู้ชีวิตจากจังหวัดตากที่จากบ้านเกิดเมืองนอนมาลุยฝันที่เมืองฟ้าแดนอมรอย่างกรุงเทพมหานครและเขาก็ไม่ทำให้อาจารย์สกลต้องผิดหวังเมื่อจัดการช่วยให้โรงเรียนคว้าแชมป์ฟุตบอลกรมพระศึกษาชิงถ้วยพระราชทานถ้วยกอแชมป์ฟุตซอลกีฬานักเรียนและก็แชมป์กีฬาเจ็ดสีซึ่งในปี2019เนี่ยนะเป็นปีที่เขาได้เจอกับความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นอีกหนึ่งผลผลิตของสุรศักดิ์มนตรีที่ได้ไปสร้างสตอรี่เรื่องราวลูกหนังของตนเองที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสร FC โตเกียวโดยเขาได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสตาร์ดังมากมายและก็ได้ลงสนามกับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในศึก J-League 3โดยยิงไปทั้งสิ้น3ประตูจากทั้งหมด16เกมก่อนจะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของทางทรูแบงคอกอีกครั้งในฤดูกาลนี้โดยยิงไปแล้วถึง5ประตูจากทั้งหมด16เกมซึ่งสามารถยิงได้ตั้งแต่เกมแรกที่ได้ลงสนามในซีซั่นนี้กันอีกด้วยและก็มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของอาจารย์นิชโนะไปเป็นที่เรียบร้อยต่อมาคนที่4ก็จะเป็นสรยุทธสนพิมพ์เด็กหนุ่มจากอำเภอพระภาชัยนะฮะจังหวัดบุรีรัมย์ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชคโชนแม้จะมีวัยเพียงแค่23ปีเท่านั้นโดยตาหวานคนนี้อดีตเด็กหนุ่มที่ไซต์การก่อสร้างได้ทิ้งความฝันในการรับราชการทหารตำรวจเอาไว้พร้อมเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อคัดตัวกับทางโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีสาวบ้านลูกหนังขาสั้นในกรานดินแดนศิวิไลนั่นเองก่อนที่ปี2018สโมสรบ้านเกิดอย่างทางบุรีรัมย์นั้นจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมแต่ก็ถูกปล่อยยืมตัวออกมาอยู่กับทาง Air Force Central FCแล้วก็ BTT พระยองในปี2018กับปี2019โดยปี2018เนี่ยกับ BTT ซับฟ้านั้นเขาสามารถแจ้งเกิดได้สำเร็จแม้ทีมจะไม่สามารถหนีตกชั้นได้ทว่าเจ้าตัวก็สามารถทำผลงานได้ดีและก็เป็นนักเตะที่ได้รับตำแหน่งกัปตันทีมของทีมในศึกไทยลีกที่อายุน้อยที่สุดในวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นจากความมุ่งมั่นความเป็นมืออาชีพและความเป็นผู้นำในสนามต่อมาคนสุดท้ายนะผมก็จะเป็นวิสุทธิ์อิมุระกองหลังมีแล้วนะฮะผมกองหน้าก็มีแล้วไปก็มีแล้วขาดก็แค่กองกลางไปได้อย่างไรสำหรับลิสต์5นักเตะจากทางโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ได้ลืมกองกลางดาวรุ่งอีกหนึ่งคนอย่างเจ้าเตี้ยวิสุทธิ์อิมุระคนนี้อย่างแน่นอน
ซึ่งเล่นในฟุตบอลนักเรียนร่วมกับทางรุ่นจักริดเวชพิรมและก็ณัฐวุฒิสุขสุ่มกันเลยทีเดียวก่อนจะได้ร่วมชายคาอะคาเดมี่ของทางทรูแบงคอกนะฮะตั้งแต่ปี2014ต้นปีนะผมแล้วก็ได้เดบิวต์ลงสนามให้กับทางแข้งเทพเป็นครั้งแรกเมื่อปี2017ในยุคของทางมาโน่โพลกิ้งที่ส่งกองกลางจอมขยันรายนี้ลงเล่นในศึกไทยลีกตั้งแต่อายุประมาณ20ปีโดยปี2019นับว่าเป็นปีที่เขาโชว์ฟอร์มได้พีคที่สุดแล้วเพราะได้ลงสนามในศึกไทยลีกไปถึง26เกมและก็ยิงไปถึง2ประตูซึ่งเป็นประตูแรกของเขาในศึกไทยลีกในอาชีพการค้าแข่งของเขาอีกด้วยโดยเกิดขึ้นในเกมที่ทางบุกถล่ม PTT ระยองไป4-1เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนปี2019นั่นเองครับนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึง5สตาร์ดังดีกรีทีมชาติไทยจากรั้วสุศักดิ์มนตรีนั่นเองซึ่งแต่ละคนนั้นก็เคยไปค้าแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วนะฮะและตอนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีใครได้ไปที่ญี่ปุ่นกันอีกไหมหรือว่าต่างประเทศที่ล่าสุดนั้นก็จะเป็นสัตลักษณ์ไหบะโคนที่มีข่าวกับทางชุนบุคคุณไดมอเตอร์นั่นเองและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่5มกราคม2564โดยใช้บ๊อบครั้งฟุตบอลไทยครับ